สวัสดีครับในคราวที่แล้วเราได้ใช้ LDR ในการตรวจรับแสงแล้วก็นำมาแสดงที่ชาร์ตบนจอของเรานะครับในคราวนี้เราก็จะปรับปรุงโค้ดเรานะครับเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับเราจะเพิ่ม LED 2ตัวนี้เข้าไปที่ Channel 9ซึ่ง Channel 9นี้เราจะควบคุมให้ทำงานในโหมดของพันวิดมอดนะครับ PWM ก็จะหน้าที่จ่ายสัญญาณพันออกมาที่ขาของ Channel 9ตรงนี้นะครับมีความถี่พันอยู่ที่ประมาณ32กิโลเฮิรตซ์โดยพันตัวนี้เราสามารถควบคุมความกว้างของพันได้ตั้งแต่เกือบ 0% จนถึง 100% นะครับทำให้เราสามารถควบคุมความสว่างของ LED ดวงนี้ให้สว่างมากหรือน้อยตามความต้องการเราได้โดยการควบคุมเราจะควบคุมในแบบแมนนวลนะครับซึ่งการควบคุมแบบแมนนวลเนี่ยก็จะควบคุมโดยใช้สไลด์นะครับสไลด์บนหน้าจอของโปรแกรม LabVIEW เพื่อปรับความสว่างของ LED ดวงนี้นะครับในนี้ผมใช้สีแดงนะครับเราไปดูที่โค้ดของเรานะครับตอนนี้เราจะเพิ่มตัวสไลด์เข้าไปปรับพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งก็เข้ากลุ่มนามอริกวางตัว vertical pointer slide จริงเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่านามอริก control ตัวเดิมที่เราเคยใช้ก็ได้หรือจะเป็นแบบตัววางแนวนอนนี้ก็ได้เราวาง vertical pointer slideแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น channel ที่9นะครับนี่ตัวนี้ควบคุม channel 9นะครับจากนั้นก็ปรับค่าของ max min ของตัวสไลด์ตรงนี้เป็น255นะครับบอร์ดเรารับค่าได้สูงสุด255นะแล้วก็ที่ขวานะครับบนตัวสไลด์เปิดดิจิตอลดิสเพลย์ขึ้นมาลองปรับดูนะครับเจนว่าค่าที่ได้จากสไลด์นี่มีโทชิโยมติดมาด้วยนะครับเห็นโทชิโยมนะครับแต่บอร์ดเรานี่ทำงานกับเลขจำนวนเต็มคือ0ถึง255นั้นเราก็จะปรับการแสดงตัวเลขตัวนี้นะครับชนิดข้อมูลให้เป็นแบบเลขจำนวนเต็มนะครับคลิกขวาบนตัวสไลด์แล้วเข้าไปในเมนู Properties นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างสุดก็จะเข้าหน้าต่างของสไลด์ Properties เลือกไปที่ Data Type ตรงนี้ตอนนี้เป็นแต่ถ้าเป็น double precision นะครับเป็นเลขมีทศนิยมแล้วก็คลิกตรงรูปของ DBL ตรงนี้แล้วก็เลือกให้เหมาะสมนะครับเราจะใช้แบบควรใช้แบบ unsigned byte นะครับก็คือเป็นเลขจำนวนเต็ม8บิตนะครับเป็นเลขจำนวนเต็ม8บิตแล้วก็เลือกนะครับเป็น fixed point ละนั่นก็โอเคจะเห็นตอนนี้ไม่มีทศนิยมละนะลองปรับดูต่อไปเราก็จะใช้ตัวสไลด์ตัวนี้นะครับไปควบคุมความสว่างของ LED ที่ต่ออยู่กับตัวของชั้นที่9เราตรงนี้ซึ่งจะต้องสั่งให้ทำงานในโหมดพันวิดมอดนะครับไปดูที่โค้ดในโค้ดเราก็ต้องเพิ่มการเซตอัพที่เข้าไปนะครับเซตอัพส่วนของ channel C9 นะครับ SP นะครับ SP ก็เซตให้เป็นพันวินมอดนะครับเรียบร้อยละเซตอัพนะครับจากนั้นก็ลองไปดูตัวสไลด์ของเรานะลองหาตัวสไลด์ก่อนโอเคตรงนี้นะเ
ขอวางตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจากนั้นเราก็ต้องปรับขยายพื้นที่ของ case structure ข้างในนี้ให้มีพื้นที่มากขึ้นเพราะเราต้องเขียนโปรแกรมข้างในประมาณนี้นะจะปรับพื้นที่ลดพื้นที่แล้วก็เซฟก่อนนะครับเป็นเพิ่ม Digital Input กับ Panwin Mod นะครับเราเซฟไฟล์จากนั้นก็ให้ทำการ Copy Code ส่วนของการ Write Visa Write นะครับก็นำมาวางก่อนประมาณนี้นะนั้นก็เราก็จะต่อสายของตัว Visa Reference ตรงนี้กับ Error ของเส้นนี้ลงมาข้างล่างก็ต่อพ่วงกันไปเพิ่มเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่ก็เลื่อนตำแหน่งโอเคนะครับเราก็จะได้ตัว Visa Write มาเพื่อจะใช้ส่งค่าจากสไลด์เราไปควบคุมตัวของ LED นะที่เราต้องการควบคุมแล้วจะเห็นว่าตัวสไลด์ตัวนี้ค่าของมันเป็นค่าตัวเลขนะครับแต่ที่เราต้องส่งข้อสารไปควบคุมเราต้องแปลงให้เป็นสตริงก่อนนั้นก็จะใช้ตัวแปลงเลขจำนวนเต็มให้เป็นสตริงนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มสตริงกลุ่มย่อย number and string conversion นะครับใช้ตัวแรกตัวนี้ก็คือ number to decimal string นำมาวางก่อนจะปรับเพิ่มพื้นที่ตัวนี้หน่อยโอเคนะครับก็ตรงนี้เราก็ป้อนเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้เราป้อนตัวเลขเข้าไปจากนั้นเราก็จะแก้ไขคำสั่งนะที่เราก็ปี้เมื่อกี้เป็น C9P นะครับ C9P คือ C9 พันวิตนะครับก็เป็นค่าพันวิตตั้งแต่0ถึง255นะก็เป็น C9Pจากนั้นก็ไปที่ input ของตัว concatenate string ตัวนี้นะครับที่ตัวโนดตัวด้านบนตรงนี้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาสั่งให้เลื่อนตรงนี้คลิกขวาแล้วก็สั่งให้ add input นะครับซึ่งถ้าเราต้องการ remove ก็เลือกตรงนี้ remove add input เราก็จะได้ input เพิ่มอีกอันจากนั้นเราก็เชื่อมค่าตัวเลขที่เราแปลงเป็นตัวสตริงแล้วเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสมมุติเราตั้งตัวนี้เป็น159นะสไลด์ตัวนี้ตรงนี้เมื่อเรารวมสตริงทั้ง3ตัวเข้าด้วยกัน concatenate เข้าด้วยกัน
ันก็จะกลายเป็น C9P159 แล้วตามด้วย Herald Return ตรงนี้นะครับนี่ก็สามารถส่งคำสั่งไปที่บอร์ดของเราได้ละนะก็สามารถควบคุมความสว่าง LED เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองรันโปรแกรมดูฉันจะก้าวเราอยู่ตรงนี้ LED สีแดงนะเราลงรันโปรแกรมเนี่ยตั้งค่าสไลด์ที่159นะจะเห็นว่าตอนนี้เมื่อเรารันโปรแกรมเราดีงเราก็จะสว่างแล้วนะเพราะว่าเราใช้ค่าพันวิตอยู่ที่159ลองปรับตรงนี้นะครับลองปรับสไลด์ดูเห็นว่าเมื่อเราลดค่าของสไลด์ลงตอนนี้ทั้งประมาณ10นะครับความสว่างประมาณนี้แปดกล้องตรงนี้อาจจะจับภาพได้ไม่เหมือนกับที่ตาเรามองเห็นจริงๆนะที่กับกล้องที่เราใช้ในการถ่ายภาพตรงนี้ก็ลองปรับดูนะครับเราจะสามารถปรับได้ตั้งแต่สว่างมากที่สุดที่255ไปจนถึงเกือบจะมืดสนิทนะครับแต่จริงยังเรืองมีเห็นมีแสงอยู่นิดนะครับที่จริงเพราะว่าถ้าเราปรับความกว้างพันเป็น0แล้วในความจริงพันตัวนี้ก็มีค่าเขาใกล้0แค่เองความกว้างพันไม่ถึงขนาดเป็น0นะครับถ้าเราใช้ออสซิลโลสโคปวัดดูเจ้าพันสาย12กิโลเมตรตัวนี้เห็นนะครับถ้าเราตั้งเป็น255นี่ก็จะได้ความสว่างสูงสุดถ้าใช้สโคปวัดดูก็จะเป็นไฟตรงมาเลยนะครับเป็นไฟตรง5โวลต์จ่ายมาที่ชแนล9ตรงนี้เราปรับค่าทั่วไปอาจจะเป็น 50% ตรงนี้ก็จะเป็นสแควร์เวฟนะครับได้สแควร์เวฟ32กิโลเฮิรตซ์โดยประมาณมาตรงชแนล9ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองควบคุม LED ดวงนี้ดูบ้างนะครับดวงสีเหลืองที่อยู่ใกล้ๆกับชแนลที่9นี้นะครับซึ่ง LED สีเหลืองนี้ต่อกับชแนล8โดยเราจะควบคุม LED ดวงนี้ด้วยแสงที่รับจาก LDR นะครับตรงนี้ต่อชแนล8โดยลักษณะการต่อ LED ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อ Anode เข้ากับขาอัพพุตตรงนี้ที่เราจะคุมแบบพันวินมอดเหมือนกันนะครับของชแนลที่8แล้วก็อีกสายนึงก็ไปเข้าเปล่าอย่างนี้นะครับคาดหกการควบคุมก็อาจจะควบคุมได้หลายแบบนะครับแต่ในนี้จะลองทำในลักษณะที่คล้ายกับ LDR ตรงนี้คือถ้า LDR ได้รับแสงมากขึ้นนะครับก็จะให้ LED 3ดวงนี้สว่างเพิ่มขึ้นก็คือแปลค่าความสว่างของแสงตามค่าของ LDR นะครับเดี๋ยวเราลองไปที่โค้ดถ้าเรากลับมาที่โค้ดก็จะเห็นว่าโค้ดก็จะคล้ายๆกับที่เราทำก่อนหน้านี้คือใช้สไลด์ตัวนี้ควบคุมเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนค่าของโปรแกรมเราที่จะรับแทนที่จะรับจากสไลด์เข้ามาตรงนี้เราก็ไปรับค่าจาก LDR นะครับที่เราดีเทคได้ทาง channel 15นะครับตรงนี้นะครับ channel 15เห็นนะครับดังนั้นเราตอนนี้เราก็จะ copy code ส่วนนี้มาเพื่อสร้าง code เพิ่มสำหรับงานใหม่ที่เราจะทำอาจจะไปวางที่ว่างก่อนก็ตัดตัวนี้ออกไปนะครับตัวสไลด์ไปแล้วก็เหลือตัวนี้ไว้ลองนำมาวางดูก่อนนะครับน่าจะวางได้โอเคบ้านตรงนี้แล้วก็ตัดสายของวีซ่าเรฟเฟรนซ์ออกแล้วก็เชื่อมต่อของเออร์เรอร์นี้ด้วย
จากนั้นเราก็ไปเพิ่มคำสั่ง setup นะเป็น C8 อันนี้สีเหลือง C8 SP นะครับเป็น C8 SP เซตได้เป็น Panvin Mod สำหรับ Channel 8แล้วก็แก้ไขโค้ดตรงนี้เป็น C8P นะครับส่วนค่าของตัวเลขที่เราจะไปควบคุมความสว่างของพันนะปรับตรงนี้ก็ไปรับมาจากของ Channel 15ที่ Detect ได้จาก LDR นะตรงเส้นนี้ของ Channel 15เมื่อ Channel 15 Detect ค่าความสว่างของแสงเข้ามาแล้วนะทาง LDR ก็จะส่งค่าตัวเลขความสว่างของแสงเข้ามาที่เส้นนี้เส้นสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็นำไปแปลงให้เป็นข้อความแล้วก็ไปรวมกับคำสั่งตรงนี้ก็จะออกเป็น C8P แล้วก็ตามด้วยระดับความสว่างของแสงแล้วก็ต่อท้ายด้วยก็เลยเกิดตรงนี้ลองเช็คดูโอเคนะครับจากนั้นก็เซฟโปรแกรมเราลองรันโปรแกรมดูนะครับตอนนี้แสงเราอยู่ที่ระดับ200กว่านะครับเราลองบางแสงที่เข้าไอเดียนะครับตอนนี้เจนว่า LD เราก็มีความสว่างอยู่ค่าหนึ่งนะครับถ้าเราเริ่มบางแสง LDR จะเห็นว่า LD เราเข้มแสงลดลงนะครับจะเห็นว่ากราฟเราก็ลดระดับด้วยลดลงเพิ่มนะครับลดแล้วลองเพิ่มก็ลดอีกครั้งเห็นนะครับเราก็ควบคุมได้ละนะสำหรับดีของชั้นแน่นที่8นะครับนี่แบบออโต้นะเราคุมแบบออโตเมติกส่วนตัวชั้นแน่น9อันนี้เป็นแบบแมนนวลก็ลองปรับดูนะครับเราก็ยังควบคุมได้ด้วยสไลด์ตัวนี้นะระดับสีแดงชั้นแน่น9นะครับกลับมาที่ผังกระตรงจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองใช้งานพอร์ตที่เป็นชั้นแน่นของดิจิตอลอินพุตบ้างนะครับโดยเราจะต่อสวิตช์เข้าไปนะต่อสวิตช์เข้าไปกับจริงใจชั้นแน่นไหนก็ได้นะครับตัวนี้เราจะลองใช้ชั้นแน่นที่5ดูโดยชั้นแน่นที่5นี่เราจะควบคุมให้ทำงานในแบบ Digital Input นะเพื่อรับค่า Logic 01เข้ามาตรงนี้ตามการกดสวิตช์นะครับนั้นเนื่องจากสวิตช์ตัวนี้ขาด้านนี้ต่อลงกราวนะครับถ้าเรากดสวิตช์ก็จะได้ Logic 0มาที่นี่ถ้าเราไม่กดสวิตช์ก็จะได้เป็นลอจิก1นะครับโดยการกดหรือไม่กดสวิตช์นี้เราจะทดลองนำไปแสดงผลที่ LED ดวงนี้นะครับ LED ดวงที่4สีเขียวนะครับโดยใช้ชั้นแน่นที่7ซึ่งความจริงเราจะใช้ชั้นแน่นอื่นก็ได้นะครับมีอยู่อย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกให้เราทราบก็คือสำหรับหมวด Panvin Mod เนี่ยเราสามารถใช้ได้เฉพาะชั้นที่9 8แล้วก็7นี้เท่านั้นนะครับมี3ชั้นแน่นของ Panvin Mod ให้เราใช้โดยอิสระจากกันนะครับเช่นเดียวกันกับกลุ่ม Analog Input ตรงนี้นะครับ Analog Input ก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ชั้นแน่น15 14นะครับ13 12 11ไปจนถึง10ตรงนี้นะครับก็มีให้ใช้ถึง6ชั้นแน่นนะ6ชั้นแน่นสำหรับanalog input นะครับนอกนั้นถ้าเราใช้เป็นแบบ digital input หรือ output ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ชั้นแน่น0จนถึงชั้นแน่นที่15นี่เลยนะไม่ว่าจะเป็น digital in หรือ digital out นะครับก็เลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับเอาละกลับมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มสวิตช์1เข้าไปกับชั้นแน่นที่5นะครับแล้วก็ LED เข้ากับชั้นแน่นที่7เป็น digital outputโดยการควบคุมถ้าเรากดสวิตช์ตัวนี้ก็จะให้ LD ดวงนี้สว่างนะครับถ้าไม่กดก็ให้ดับไปนะครับไปดูที่โค้ดนะครับ
แล้วก็คงจะต้องขยายพื้นที่เพิ่มอีกตรงนี้จะเพิ่มอีกนิดประมาณนี้นะฉะนั้นเราก็ไปเซตอัพชนิดที่5เพิ่มนะจน C5SI นะ S1 C5SI S1 ตรงนี้ก็มีความหมายว่าอย่างนี้นะครับชนิด5 SI คือเซตให้เป็น Digital Input นะครับ S1 ตัวนี้หมายถึงว่าสำหรับ S1 นะครับหมายว่าให้ทำการพูลอัพตรง input ของ channel ที่5เนี่ยให้เป็น logic 1นะครับโดยข้างในของตัวบอร์ดตัวนี้ในตัว IC ที่ควบคุมก็จะจ่าย internal pull up มาจากไฟบวกผ่าน R10K โดยประมาณนะครับมาที่ขาย input ของ channel 5ตรงนี้นั้นถ้าเราใช้มัลติมิเตอร์วัดดูแรงดันตรงนี้ก็จะได้ประมาณ5โวลต์นะครับแต่เป็น5โวลต์ที่ผ่าน R10K มาแล้วลองวัดดูก็ได้นะครับถ้าเรากดสวิตช์ก็แรงดันตรงนี้ก็จะตกเป็น0โวลต์ต่อไปก็เป็นส่วนการเซตอัพชานเอล7นะครับเป็น C7SO นะก็เป็นชานเอล7เซตเป็นดิจิตอลเอาต์พุต C7SO คล้ายๆกับชานเอล0ที่เราใช้คราวแล้วตรงนี้ C0SO ตรงนี้โอเคครับต่อไปก็เป็นการเช็คค่าลอจิกของสวิตช์นะครับก็คงต้องใช้โค้ดกลุ่มนี้นะคล้ายๆกับที่เราเช็ค LDR ใช้ตัวไรต์ตัวนึงกับตัวรีดตัวนึงทั้งหมดนี้เลยนะกลุ่มแรกเราเคยสร้างจะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้โอเคมันวางข้างนอกอย่างนั้นก็ย้ายกลับไปข้างในสิพื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยพอวางแล้วให้ปรับออโต้มาโอเคนะครับจะเลื่อนลงอีกนิดนึงต่อไปก็ทำคล้ายกับเมื่อกี้นะครับเราคงต้องตัดเส้นตรงนี้ออกเรื่อยๆตรงนี้นะครับมีซ่าดิฟเฟอเรนซ์ตรงนี้ก็เลื่อนทนาวตัวนี้ลงซ่อมสายตรงนี้ครบแล้วนะแล้วก็น่าจะพร้อมที่เราจะเขียนโค้ดต่อนะจะปรับตรงนี้ไปนิดนึงโอเคแล้วก็เซฟก่อนนะตรงนี้เราก็จะโค้ดของตัว Visa Write นี่เราก็จะส่งคำสั่งไปเช็คสถานะของสวิตช์ที่ชั้น5นะครับก็เปลี่ยนเป็นจาก C15 ก็เป็น C5RI นะครับก็คือ C5 Read Input นะครับจากนั้นเราก็จะได้ค่าของ
ลอจิกจากสวิชนะครับถ้าเป็นลอจิก1ก็จะได้ตรงจุดเนี้ยที่เป็นอาวุธตรงรีบัฟเฟอร์นี้เป็น000นะครับถ้าเรากดนะครับถ้าเป็นสถานะที่เราไม่กดสวิชก็จะเป็น001นะครับเราลองนำไปแสดงผลดูบนหน้าจอก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ครับก็เปลี่ยนอินดิเคเตอร์นะครับเป็น read buffer ทำการแสดงผลตรงนี้เราอาจจะปรับโหมดปรับได้นะครับเปลี่ยนจากเป็นไอคอนให้กลายเป็นรูปบล็อกอย่างนี้นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่อย่างนี้ก็ได้นะแต่ก็ทำถ้าดีจำเป็นนะครับจากนั้นก็แก้ไขชื่อนะเป็น C5 เราเป็นสวิตช์1นะสวิตช์1ก็จะมาโผล่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ให้คล้ายกันนะนี่เป็น LDR ส่วน C9 นี่ก็เป็น LED C9 เป็น LED 2แล้วก็เซฟก่อนส่วนการควบคุม LED ที่ชั้น7ดวงสีเขียวนะครับ LED 4เราก็เปลี่ยนเราก็ปีมาเป็น C7S1 กับ C7S0 C7S1 ก็เป็นคำสั่งให้ LED ชั้น7สว่างนะครับตัว C7S0 ตัวนี้ LED เราก็จะดับนะคำสั่งมี2คำสั่งตามการเลือกของ selector switch ตัวนี้นะครับแล้วแต่เราจะควบคุมแบบไหนนะครับโดยการควบคุมตรงนี้เราจะใช้สถานะ01ตามการควบคุมของสถานะ switch นะ switch ที่เรากดถ้าเรากดตรงนี้จะได้เป็น000นะครับตรงอาวุธของ Pizza Rid เมื่อได้000ก็จะบังคับให้ selector ตัวนี้เลื่อนไปด้านบนนะครับเป็น C7S1 ส่งออกไปนะครับทำให้ LED สว่างแต่ถ้าตรงนี้ได้เป็น001ก็ทำตรงข้ามก็คือส่งคำสั่ง C7S0 ไปให้ LED ดับเพราะว่าเป็นตอนที่เราไม่ได้กดสวิตช์นะครับการสร้างสัญญาณมาคุมสถานะลอจิกตรงนี้ทำได้หลายวิธีนะครับคราวนี้เราจะลองใช้วิธีหนึ่งคือกลุ่มสตริงนะครับอาจจะอยู่ใน additional string function ก็ได้นะครับแล้วแต่ version ของ review ชื่อก็คือ match to for string นะครับ match to for string สังเกตมีสัญลักษณ์ตัว t กับตัว f ตรงนี้ true กับ for อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนำมาวางก่อนจากนั้นก็ต่อ string ตัวที่จะให้match นะครับให้ match เข้ามาตรงนี้นะครับสตริงจากสวิตช์ของเราเอาพุทธลอจิกก็จะออกตรงนี้นะครับ true false จะออกมาตรงนี้ส่วนด้าน input อีก2 input ด้านซ้ายตรงนี้ก็คือตัวบนเรา create constant ก่อนนะครับตัวบนที่เป็น true นี่หมายถึงว่าเราต้องการให้อาวุธเป็น true อาวุธเส้นเขียวนี่เป็น true เมื่อ string input ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะเราก็ต้องการให้ตรงนี้เป็น true ตอนนี้เป็น000นะตามที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้เป็น001 001ก็หมายถึงไม่กดสวิตช์ก็ได้ false นะครับตรงนี้มันก็จะคุมไม่เป็น false นะครับโอเคนะครับเซฟโปรแกรมนะครับก็ทดลองรันตั้งเลเทนซี่0อยู่นะโอเคต่อไปก็รันโปรแกรมนะครับเพื่อทดสอบ
เราจะลองกดสวิตช์หนึ่งนะครับดูว่า LED สีของเราสีเขียวนี้ติดตามการกดหรือไม่เรากดดูนะอันนี้เรากดนะก็ LED เราสว่างนะยุคเลิกการกดลองครั้งบนจอเราก็จะเห็นว่าแสดงสานะสวิตช์ว่าเรากดอยู่นะครับเป็น000ตรงนี้ถ้าเราไม่กดก็จะเป็น001 LED ก็ดับไปนะครับตรงอุปกรณ์ของ Match to for string ตรงนี้เราจะเพิ่ม LED อีกสักดวงนะครับเรียก indicatorซ่อนเลเบลนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนให้เป็นแล้วเปลี่ยนให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับเราไม่ใช่โอเคผู้ใช้ในการสังเกตนะครับก็เซฟโปรแกรมต้องรันโปรแกรมแล้วเราจะทดสอบดูว่า LED บนจอเรานี้ทำงานถูกต้องไหมเห็นว่า LED บนนี้บนจอสว่างพร้อมกับบนตัวบอร์ดนะครับเอ็นนิดแล้วกดแล้วก็จะเห็นสว่างพร้อมกันใช้งานได้นะครับตอนนี้เราก็สามารถสร้างการควบคุม LED ทั้ง3ดวงนี้แล้วก็การควบคุมด้วยสวิตช์ตรงนี้ได้แล้วนะครับได้ครบหมดแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะ modify โค้ดเราตรงนี้ครับในส่วนนี้ที่เราทำไว้ในคราวที่แล้วให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดิมทีเราต้องการให้หน้า true นี้ทำงานทุกครั้งที่เราเริ่มรันโค้ดครั้งแรกนะครับเริ่มกดปุ่มรันแต่ในรอบต่อไปของการรันแบบต่อเนื่องเนี่ยเราไม่ต้องการให้หน้า true ทำงานเราอยากให้ทำหน้า false เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของโค้ดเรานี่ที่ทำคราวที่แล้วนะครับแต่อาจจะมีบางครั้งนะครับมีบางครั้งถ้าเราสังเกตนะครับลองรันดูนะครับเราสังเกตค่าตรงนี้ตอนนี้ค่าของตัวเลขตัวนี้จะเป็นค่านับขึ้นไปเรื่อยๆนะ12 14 15ไปเรื่อยๆเป็นการนับจำนวนรอบของการวนการทำงานนะครับอย่างตอนนี้ถึงรอบที่34นั้นในครั้งแรกเรากดสวิตช์รันเมื่อกี้หน้า True นี้ทำงานนะครับแต่พอเป็นเลขหนึ่งเนี่ยหน้า True ไม่ทำงานนะครับหน้า True ตรงนี้ไม่ทำงานก็ไปทำหน้า False อันนี้ถ้าเรา Stop โปรแกรมเห็นว่าตอนนี้ค่าถึง68นะพอเรารันลองสังเกตค่าดูนะครับเห็นว่าค่านับต่อจาก68 69 70ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั้นในการรันครั้งที่2เนี่ยหน้า True เราเนี่ยจะทำงานไม่จะไม่ทำงานเหมือนเมื่อกี้นะจะไม่ทำงานเพราะว่าค่าตรงนี้ไม่เท่ากับ0ตามเงื่อนไขที่เราเปรียบเทียบตรงนี้ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะเราอยากให้มันรันแล้วทำหน้า True ทุกครั้งในคราวนี้เราก็จะมาปรับโค้ดตรงนี้กันนะเริ่มต้นก็ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับจากนั้นก็นำตัว for loop หรือ while loop ก็ได้นะจะใช้ while loop
ให้วางไวล์ลูปครอบโค้ดของเราทั้งหมดนะครับวางใหม่นะประมาณนี้ลองดูข้างบนก่อนประมาณนี้นะนั้นก็ตัวไวล์ลูปนี้เราจะควบคุมเงื่อนไขซึ่งตอนนี้เป็น stop it true นะเราจะป้อนค่าคงที่เป็น false นะเมื่อเป็น false แต่ว่าเงื่อนไขการหลุดออกไปจากลูปตรงนี้นะให้ลูปหยุดทำงานคือ stop it true มันก็จะไม่หยุดนะครับเพราะเราป้อน false นะนั้นมันก็จะวนทำงานในลูปนี้ตลอดนะครับนั้นคนเราขณะนี้ก็ทำงานตลอดเวลานะไม่หลุดไปนอกลูปจากนั้นให้เราไปที่กลุ่ม synchronization นะครับ synchronization ในกลุ่ม synchronization นี่ให้เราวางฟังก์ชัน first call นะ first call ตรงนี้ฟังก์ชัน first call นี้ก็จะทำงานนี้นะครับโดยครั้งแรกที่เราดันโปรแกรมนะถ้าเราดันโปรแกรมลูปนี้ก็จะถูกเรียกใช้งานนะมันก็จะคอเข้ามาที่ while loop ตัวนี้แล้วฟังก์ชัน first call ก็จะจ่ายลอจิก1มาที่นี่นะเพราะถือว่าเป็น first call ของลูปนี้งั้นหน้า true เราก็จะทำงานตามที่เราต้องการนะครับต่อมาเมื่อลูปนี้ทำงานในรอบแรกเสร็จก็มันงานรอบต่อไปนะ first call ก็ไม่ถือว่าเป็นครั้งแรกล่ะไม่ถึงไม่ได้เหมือนกันคอครั้งแรกนั้นตรงนี้ก็จะจ่ายเป็นลอจิก0หรือ false นะก็จะทำหน้านี้ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้นนะเพราะไม่ต้องทำงานโค้ดหน้านี้ถ้ารันรอบแรกแล้วเรากดปุ่ม stop ไปแล้วเรารันอีกครั้งหนึ่งในการรันครั้งที่2เนี่ยโค้ดก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็มีการเรียกใช้ลูปตัวนี้นะ first call ก็จะถือว่าเป็นการเรียกใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็ตัว first call ก็จะจ่ายเราจริง1ให้หน้า true นี้ทำงานอีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นตามที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ run และ stop run stop กี่ครั้งก็ตามการ run ครั้งแรกและการ run ครั้งต่อๆไปเนี่ยให้ผลเหมือนกันก็คือมีการเรียกใช้ while loop เป็นครั้งแรกแล้ว first call ก็จะจ่ายเราจริง1มาทุกครั้งในรอบแรกของการวนทำงานนะครับนั้นในรอบที่2การวนทำงานในลูปนี้ก็จะทำที่หน้า false นะครับไปเราก็จะเพิ่มบัตทอนเข้ามานะครับเพื่อจะควบคุมการหยุดการงานโปรแกรมโดยไปที่บูลีนแล้วก็อาจจะใช้โอเคบัตทอนเป็น stop แล้วเราก็จะใช้ตัวปุ่ม stop เมื่อกี้นะครับควบคุมการทำงานของ Visa Cloud ด้วยนะครับเราก็จะเพิ่มปุ่ม stop เข้าไปนะครับเพื่อทำงานแทนที่เรานะครับปุ่ม abort ตัวเนี้ยที่เรายกเลิกไปเมื่อกี้ไปที่กลุ่มบูลีนแล้วก็วางอาจจะใช้ตัวโอเคบัตทอนดูดิเป็นข้อความเป็น stop นะครับแล้วก็ซ่อนตัว label ทิ้งไปแล้ว
ไปก็เพิ่ม Case Structure นะเพื่อควบคุมด้วยสวิตช ตรงนี้ก็เขตเชื่อมโยงจากนั้นเราก็จะให้โปรแกรมอยู่ทำงานนะก็ไปที่กลุ่ม Application Control นะครับตรงนี้นะก็นำตัว stop มาฟังก์ชัน stop ตรงนี้เราก็ createคอนสแตนต์ขึ้นมาก่อนคอนสแตนต์นะครับตอนนี้เราจะจ่ายลอจิกหนึ่งออกมาเมื่อเรากดสวิตช์นะครับทำหน้า True จ่าย True ออกมานะครับก็จะทำให้ปุ่ม Stop นี่ทำงานมันก็ copy แล้วก็วางแล้วก็ port for เพื่อไม่ให้ฟังก์ชัน stop ทำงานนะครับตอนที่เราไม่ได้กดสวิตช์เซฟไฟล์ก่อนลองรันดูนะครับรันดูก่อนลอง stop ดูโปรแกรมก็ stop ได้ตอนที่เรารันโปรแกรมถ้าเราต้องการหยุดชั่วคราวเราก็กดปุ่ม pause ตัวนี้เห็นไหมโปรแกรมหยุดลักมาที่หน้านี้นี่เรายกเลิกแล้วกลับมาตรงนี้แต่ถ้าเราอยากจะควบคุมเองเราก็จะลองวางปุ่มควบคุม pause ของเราเองโดยที่ไม่ไปใช้ของตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้เราก็จะstop ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ properties เพื่อซ่อนปุ่ม pause หรือเราจะซ่อนทั้งหมดเลยก็ได้นะปุ่มควบคุมตรงนั้นติ๊กตรงนี้นะครับยกเลิกตรงนี้ show toolbar when running ด้วยอันนี้อาจจะติ๊กค้างไว้ก็ได้แต่มันจะปิดหมดนะครับทุกปุ่มซึ่งจะซ่อนปุ่มเหล่านี้และ toolbar ที่เหลือตรงนี้ทั้งหมดตอนที่เรารันนะครับลองรันดูนะเดี๋ยวตอนนี้ชุนบาร์เราหายไปแล้วเราสต็อปก็จะกลับมาคราวนี้เราก็เพิ่มโค้ดเล็กน้อยนะครับในส่วนของปุ่มพอสของเราเองนะคลิกขวาลองไปที่กลุ่มคลาสสิกบ้างนะคลาสสิกคอนโทรลไปกลุ่มบูลีนกลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆกับโมเดิร์นนะครับแต่เป็นกลุ่มคลาสสิกเราลองใช้ Vertical Slide Switch ตรงนี้นะเป็นโอเคนะครับวางก่อนอาจจะจัดพื้นที่ตรงนี้
ลี่ยนชื่อเป็น pause continue โอเคแบบย่อแล้วกันนะการควบคุมเราก็จะไปควบคุมตรงส่วนโปรแกรมที่คอนโทรลตัว case structure ตรงนี้นะครับที่ทำงานตามจังหวะเวลาของการตั้งสปีดของเราคือโค้ดในหน้า True นี้จะทำงานเมื่อถึงจังหวะเวลาตามสปีดที่เราตั้งไว้นะค่าสปีดตรงนี้เช่นเราตั้งทุกตั้งสัก300มิลลิเซกตรง True นี้ก็จะเข้ามาทำงานรูป300มิลลิเซกแต่ถ้าตั้งครั้งค่าต่ำต่ำมากๆก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของ CPU เราของระบบที่เราใช้ด้วยนะโดยเราจะควบคุมตรงจุดนี้นะเส้นนี้ที่ริมอัพตรงเส้นนี้นะครับที่เป็น True False เราจะตัดออกไปก็เราจะวางเราจิกแอนลงไปนะแอนเกตเราจะต่อเอาพุทของ AND gate ตัวนี้มาคุมแทนนะเงื่อนไข AND gate ตัวนี้คือ input ต้องเป็น true ทั้งคู่เอาพุทถึงจะเป็น true แล้วก็หน้า true ถึงจะทำงานนะครับนั่นก็คือถ้าเรากดสวิตช์ตัวนี้นะถ้าเราเลื่อน post control switch เราไปตำแหน่ง true นะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีสายค้างอยู่ก็คือถ้าเรายกสวิตช์ไปด้าน True นะครับสวิตช์ตัวนี้ด้าน True แล้วก็ถึงเวลาที่ตั้งตามสปีดตัวนี้ AND gate ก็จะให้เป็น True ไปควบคุมให้หน้า True นี้ทำงานนะครับลองทดสอบดูนะครับรันตรงนี้น่าจะเป็น pause อยู่แล้วโยกไปทาง run continue นะครับโอเค continue ทำงานได้นะไปก็ลอง pause ดูโอเคนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำงานปกติก็เป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเราสิ้นโค้ดในส่วนนี้นะครับจะปรับตรงนี้สักหน่อยในบางครั้งถ้าเรารันโปรแกรมไปแล้วจะมีบางช่วงที่เกิดการส่งข้อมูลผิดพลาดได้นะครับเช่นนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้เส้นกราฟของเราตกไปอยู่ที่0นะดังนั้นที่แสงเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนระดับแสงอะไรนะจะเห็นว่ามีบางครั้งที่แสดงไม่ถูกต้องนะครับเพราะส่งข้อมูลผิดพลาดนะก็ให้เข้าไปตรวจสอบที่ Control Panel นะครับเข้าไปดูใน device manager นะครับ device manager เลื่อนไปดูที่ driver ของสาย USB serial port ของเรานะที่เป็นคอม3ตรงนี้double click นะครับแล้วก็ไปดู properties ต
รง Port Setting Advance แล้วก็ตรวจสอบค่าเวลาในส่วนนี้นะครับที่ตั้งได้นะครับลองตั้งค่า Latency นี้ก่อนจะตั้งให้ค่าสูงไว้ก่อนนะนี่ตั้งให้สูงกว่าเดิมนะครับสูงสุดเลยแล้วโอเคแล้วก็โอเคก็กลับไปที่โปรแกรม stop แล้วก็รันอีกครั้งนึงเห็นว่าค่าที่ส่งมาจาก channel 15เรานี้คงที่ด้วยนะครับมีค่าที่ไม่แกว่งเหมือนเมื่อกี้โอเคนะครับลองปรับตัวเลขดูซึ่งอาจจะมีค่าไม่เท่ากันในบอร์ดของสาย USB ในนี้แต่ละแบบนะสายแต่ละแบบแต่ละรุ่นอาจจะไม่เท่ากันลองปรับค่าดูลองปรับให้มากขึ้นนะครับแล้วขึ้นเนี่ยความเร็วบอร์ดเดทของตัวโปรแกรมเราด้วยนะครับตอนนี้เราใช้2400ก็ตั้งค่านี้เราใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ปรับให้เหมาะสมนะครับปรับในออปชันของสาย USB ให้เหมาะสมสำหรับทศนิยม6หลักหลังตัวเลขแสดงค่าความสว่างแสงนะครับในช่องนี้นะจะเห็นว่าจริงเป็นเลขจำนวนเต็มนะเราไม่จำเป็นต้องแสดงเลขทศนิยมนี้ออกมานะครับหลังทศนิยมเพราะตรงนี้เราใช้ตัว number to fractional string นะซึ่งแปลงให้เป็นแปลงตัวเลขนะครับให้เป็นข้อความของที่เป็นตัวเลขแบบทศนิยมนะครับให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับ precision แล้วก็มีเลข6อยู่ตรงนั้นนะคลิกขวานะครับcreate constant ให้เปลี่ยนจากทศนิยม6หลักเป็น0นะครับอันนี้ก็จะทดลองอีกครั้งเมื่อเราดันเห็นนะตอนนี้จะมีเฉพาะตัวเลขหน้าทศนิยมนะปรากฏให้เราเห็นลองทดสอบฮาร์ดแวร์โดยภาพรวมครั้งหนึ่งนะครับลองปรับสไลด์เราดูชั้นนั้นที่9นะครับ LCD แดงนี่ปรับได้ตามปกติก็ LDR นะครับปริมาณแสงดีเทคได้นะคือเป็นกราฟนะครับเกียร์ที่กราฟก็ชั้นนั้นที่8 LED ดวงสีเขียวตรงนี้แสงลดลงนะครับเพิ่มขึ้นก็ลดลงก็เพิ่มขึ้นโอเคครับก็ควบคุม LED ของชั้น8ได้ไปลองดูที่ชั้นที่0นะ LED ตรงนี้ชั้น0ถ้าความสว่างของแสงเส้นสีเขียวต่ำกว่าเส้นสีแดงที่เราตั้งไว้ก็จะดับไปถ้าแสงเพิ่มขึ้นเหนือเส้นสีแดงค่าแม็กซ์เต็มเห็นนะครับดีก็จะสว่างอันนี้ก็ถูกต้องนะสุดต่อไปก็คือสวิตช์นะครับสวิตช์เราลองทดสอบดูถ้าเรากดปล่อยนะครับเห็นว่า LED channel ที่8ก็ทำงานได้ตามปกติจะสว่างเมื่อเรากดแล้วก็จะดับไปเมื่อเราปล่อยแล้วก็ลองสังเกตดูบนจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วกด LED บนจอคอมพิวเตอร์เราของ channel ที่5ที่คุมด้วยสวิตช์ channel ที่5ก็สว่างเช่นกันนะครับโอเคฮาร์ดแวร์เราก็ทำงานต้องนะครับ
แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ